สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพรสายทิพย์ชาแนลนะคะคลิปนี้เราจะพามาตัดผักสลัดนะคะมีบางต้นนะคะที่เขาอายุจริงๆแล้วก็อายุเท่ากันหมดนั่นแหละแต่ว่าความสมบูรณ์ของต้นไม่เหมือนกันนะคะคืออายุของสลัดเนี่ยเราจะตัดเมื่อเขาอายุครบนะคะ45วันหรือไม่เกิน50วันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกตัดนะคะต้นไหนที่สมควรที่จะตัดเนาะคือไม่ถึงสมบูรณ์เต็มที่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเพื่อส่งแม่ค้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิน50วันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะคะรสชาติเขาจะขมนิดนึงเนาะดังนั้นก็จะตัดวันนี้เลยแล้วกันนะคะที่เห็นล้อมแหลมล้อมแหลมนี่นะคะที่เห็นมันไม่เต็มแปลงนี่นะคะคือตามที่รู้เนาะโดนน้องหอยรับประทานไปหมดเลยนะคะโดนน้องหอยรับประทานไปแล้วก็เลยแหว่งแหว่งแบบนั้นนะคะจะไม่เต็มแปลงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยนะคะก็จะแบ่งส่งแม่ค้าที่ตลาดที่ตลาดกลางดงนี่แหละนะคะเนื่องจากว่าปกตินะคะปกติจะมีออเดอร์มาจากกรุงเทพเนาะมาจากกรุงเทพนะจริงๆก็มีแหละออเดอร์นะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยคนที่ส่งผักนะคะคนที่มาประจำเนี่ยเขาก็ติดพาลูกนะคะไปช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสอบเข้ามหาลัยนะคะเขาจะไม่ว่างนะคะดังนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเขาไม่ว่างมารับผักนะคะก็จะส่งตรงนี้แหละนะคะส่งตรงตลาดตรงนี้นะคะใกล้ๆบ้านเนาะกลางดงนะคะนี่นะคะจะสังเกตว่าแหว่งไปเยอะมากเลยนะคะโดนน้องหอยรับประทานหมดเลยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัชพืชนะคะเต็มเลยนะคะตรงนั้นนี่นะคะอุปกรณ์ก็เตรียมมาหมดแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ตัวอุปกรณ์สำหรับที่เราจะใส่สลัดนะคะก็จะเป็นกล่องโฟมนะคะแล้วก็ชุบน้ำเนาะชุบน้ำให้เปียกนะคะให้เปียกเพราะว่าตัดมาแล้วเราไม่อยากให้แบบว่าก้านตรงโคนเขาแห้งเกินไปนะคะเราก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วจริงๆแล้วถ้าเอาโคนจุ่มน้ำไว้จะดีนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ควรล้างนะคะกลัวว่าเดี๋ยวกว่าแม่ค้าจะรับไปมันช่วงเย็นนะคะกลัวว่ามันจะทำน้ำเกินไปนะคะนี่นะคะอันนี้คือของโฟมเตรียมพร้อมนะคะวันนี้ก็ส่งไม่ค่อยเยอะนะคะส่งไม่ค่อยเยอะเพราะมันเป็นตลาดเล็กๆเองนะคะตลาดเล็กๆเองเราไม่ได้ส่งที่ตลาดสระบุรีนะคะถ้าเป็นสระบุรีตลาดสดเราจะส่งเยอะเนาะนี่นะคะนี่เตรียมมาด้วยนะคะอันนี้คืออะไรตาช่างนะคะตาช่างดิจิตอลนะคะนี่ค่ะนี่นะคะปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะได้ประมาณถูกนะคะไม่ต้องตัดเกินแล้วก็มันก็จะเหลือเพราะว่าเรากินบ่อยมันเบื่อแล้วไงคะก็เลยไม่อยากจะตัดเกินแล้วก็จะประมาณนะว่ากี่ต้นนะคะเพราะว่าเราจะบรรจุถุงนะคะบรรจุถุงให้แม่ค้าเลยนะคะก็ถุงหนึ่งก็ประมาณจริงๆแล้วก็ขายขีดละ10บาทนะคะขีดละ10บาทนะคะกิโลละ100แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดเขาเล็กนะคะตลาดแบบบ้านๆเรานะคะก็จะเป็นถุงหนึ่งก็เป็น 2.5 แล้วกันนะคะ 2.5ก็จะขายประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นตลาดเล็กๆแต่ถ้าเป็นกทม.ไม่ได้นะคะกทม.นี่อีกระดับหนึ่งเลยเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเก็บกันเลยนะคะอุปกรณ์พร้อมนะคะมีดเรียบร้อยนะคะที่ใส่ผักเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยค่ะของต้นนะคะได้มาของต้นแล้วนะคะจะเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนนะคะที่เหลือก็เก็บค่อยๆทยอยตัดนะคะค่อยๆทยอยตัดนะคะ
นี่นะคะอันนี้เก็บมาได้หนึ่งกล่องโฟมยาวๆแบบนี้นะคะแค่นี้พอนะคะไม่ต้องส่งเยอะนะคะไม่ต้องส่งเยอะไม่ประมาณไม่น่าจะถึงน่าจะหกประมาณ6 ถุงนะคะประมาณนี้นะคะแค่นี้พอนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกยอดไลค์ยอดเลิฟนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูกระดิ่งให้เป็นสีดำนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า